ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิชในรายการใจกยานทางช่องใจกยานทางช่องท่องล่างกับลานิชและลอยแบบแชร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2จากทั้งหมด3คลิปนะครับซึ่งตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็น4คลิปแต่ว่าทางยี่ห้อนี้ก็คือ Rock Bros นะครับไม่ได้การรับการสปอนเซอร์นะส่งมาไม่ครบจ้าเดี๋ยวเจอสินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเดี๋ยวจะเจอทวงนะครับอ่ะอันนี้เป็นถุงมือนะครับบอกไม่ได้บอกรุ่นนะถึงบอกก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นภาษาจีนเนื่องจากว่าเป็นแบรนด์จีนนะครับก็เป็นแบรนด์เริ่มต้นแหละไม่ได้แบรนด์เป็นแบรนด์ไฮโซหรูหราอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่ะอันนี้จะว่าด้วยเรื่องของถุงมือนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเรามีอยู่เพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าคนที่เล่นกีฬาอยู่แล้วโดยเฉพาะแบบสายยกเวทสายฟิตเนสอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมีถุงมือใส่ออกกำลังกายไว้ยกดัมเบลอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้มือด้านไม่เจ็บมือก็เอามาใส่เอามาใช้ได้นะครับแต่ว่าเราไม่เคยทำเลยเราไม่เคยเป็นสมาชิกฟิตเนสเลยนะครับเราก็เลยไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้เนาะก็เลยต้องซื้อมาถึง2คู่นะครับโอเคมันจะมีหลายรุ่นด้วยกันจาก Official Store นะครับจาก Flagship Store บน Shopee นะครับสำหรับตัว Rock Bros นะครับซึ่งมันจะเป็นมันซึ่งofficial store เนี่ยมันเป็น official store จริงๆที่ตั้งอยู่ในจีนนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่าย Rock Bros ในไทยนะดังนั้นเนี่ยการจัดส่งมาก็จะค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าก็ไม่นานเกินรอเนาะเพราะว่าเราก็ของทั้งหมดที่รีวิวไปเนี่ย3ชิ้นเนี่ยมีอยู่แล้วมีใช้อยู่แล้วแต่อันนี้คือสั่งมาเพื่อแบบสำรองนะครับโอเคอันนี้เราจะใส่ไว้ให้ดู1คู่นะครับแล้วก็อีกเอ้ย1ข้างขอโทษอีกข้างนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาดูดีเทลนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคก็ด้านหน้ามืออันนี้เรียกหน้ามือเนาะก็คือด้านในเนี่ยด้านฝ่ามือเนี่ยนะครับจะมีเจลอยู่3แผ่นนะตรงนี้1ตรงนี้2แล้วก็ตรงนี้3นะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับหนังเป็นฟิลเหมือนหนังกลับอคันธราอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าไม่น่าจะใช่หนังแท้นะครับแล้วก็ตรงข้อมือเนี่ยจะเป็นใช้อิลาสเทนนะครับใช้ผ้าแบบยืดๆแทนการใช้ผ้าหนามแบบแควกๆอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็ใส่ง่ายดีนะแล้วก็มันยาวด้วยนะครับคือยาวคลุมมาถึงข้อมือเลยเนาะก็เหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของคนที่ผิวไวต่อแดดคนที่แบบกลัวดำอะไรเงี้ยนะก็สามารถใส่อันนี้ได้นะฮะแล้วก็ที่หลังมือก็อย่างที่เห็นนะครับมันจะมีรอยยิ้มหน้ายิ้มเหมือนแต่ว่าเป็นยิ้มแบบโกงๆนิดนึงคล้ายๆโจ๊กเกอร์อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยี่ห้อ Rock Bros นะตรงนี้ก็เช่นกันมีคำว่า Rock Bros นะครับในเว็บไซต์จะมีหลายแบบนะหลายรุ่นให้เลือกแล้วก็แต่ละรุ่นก็จะมีหลายสีด้วยนะก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแพทเทิร์นชิ้นพิเศษขึ้นมาเพื่อดันทรงเพื่อทำให้มันคงอยู่ทรงนะครับนี่เห็นไหมมันถ้าสมมติมีการพับแล้วเราปล่อยมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็วัสดุตรงหมายถึงผ้านะตรงนี้กับตรงนี้มันจะแตกต่างกันนะครับตรงนี้จะยืดน้อยกว่านี่ยืดน้อยกว่าแต่ว่าตรงนี้จะยืดมากกว่านะครับก็ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีผ้าหนามมาให้เรา adjust หรือว่าปรับระดับให้มันพอดีกับข้อมือที่แตกต่างกันไปแต่ละคนอะไรเงี้ยบางคนแบบน้ำหนักมากข้อมือใหญ่นะครับก็สามารถใส่ได้น
อะไรอย่างนี้นะคนที่น้ำหนักน้อยข้อมือเล็กอะไรเงี้ยอย่างเราก็ยังสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระชับมากแต่ก็ไม่น่าจะใช่ประเด็นปัญหานะเวลาที่นำไปใช้งานจริงอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะก็มาสั้นๆง่ายๆแค่นี้แหละสำหรับถุงมือยี่ห้อ Rock Bros นะครับรุ่นอันนี้คือเราสั่งไซส์ L นะแต่ว่าปกติเสื้อผ้าเราจะใส่ไซส์ M นะครับเราไม่แน่ใจรุ่นเหมือนกันนะไม่เป็นไรหรอกช่างมันนะครับรุ่นนี้แหละรุ่นอาจจะไม่ได้เน้นเนาะเน้นยี่ห้อนะครับถุงมือปั่นจักรยานและหรือออกกำลังกายยี่ห้อ Rock Bros นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ขอไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ